บรรยากาศการเลือกตั้งที่ขอนแก่นข่าวแรกพาไปดูบรรยากาศที่เขตเลือกตั้งที่1ถึงเขตเลือกตั้งที่5ผู้เข้ารับสมัครนะฮะเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และพร้อมปฏิญาณตนที่จะแสดงเจตนารมณ์ว่าจะไม่กระทำการอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายเลือกตั้งครับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเขตเลือกตั้งที่1ถึง5พร้อมผู้สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามโครงการการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งซึ่งในครั้งนี้นะครับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นเขาจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในทุกระดับด้วยนะครับโดยในครั้งนี้เป็นการสร้างความยอมรับในเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้รักสามัคคีครับลดความขัดแย้งอันเกิดจากการเลือกตั้งทั้งก่อนแล้วก็หลังเลือกตั้งทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้สมัครผู้สนับสนุนกองเชียร์นะฮะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากจนล้นห้องประชุมเลยทีเดียวครับก่อนเริ่มกิจกรรมกกต.ขอนแก่นได้ให้ผู้สมัครกล่าวแสดงเจตนารมณ์เป็นพันธสัญญานะฮะว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแล้วก็ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดและจะหาเสียงโดยสันติวิธีไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ไม่ข่มขู่คุกคามและก็ไม่ใช้วิธีการรุนแรงในการหาเสียงพร้อมกันนี้ยังได้ลงชื่อด้วยนะฮะแสดงเจตนารมณ์บนแผ่นป้ายขนาดใหญ่ตอกย้ำการที่จะมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยครับครับซึ่งท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นคุณอภินันท์จันทร์อุปละก็พูดถึงโครงการนี้นะครับว่ากกต.ขอนแก่นจัดขึ้น2วันด้วยกันวันนี้วันแรกนะครับครับก็จะเชิญผู้สมัครผู้สนับสนุนผู้สมัครจากเขต1ถึง5เนี่ยมาร่วมกิจกรรมส่วนพรุ่งนี้นะครับเป็นผู้สมัครผู้สนับสนุนผู้สมัครจากเขตเลือกตั้งที่6ถึงเขตที่10บ้างก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันนะครับครับขอนแก่นเรา10เขตนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่ที่เป็นเชิงสมานฉันท์เพื่อจะเคารพกฎกติกาเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองครับ